่ายรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นอย่างโตโยต้าได้คว้าแชมป์รถยนต์ที่ขายดีที่สุดในโลกเป็นเวลา3ปีต่อเนื่องกันแล้วนะคุณผู้ชมโดยล่าสุดก็คือเมื่อปีที่แล้วค่ะ2565เนี่ยโตโยต้าก็มียอดขายมากถึง10ล้านกว่าคันทีเดียวนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งค่ะที่โตโยต้าตอกย้ำในฐานะแบรนด์เบอร์หนึ่งของค่ายรถยนต์ระดับโลกนะคะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานค่ะบอกว่าโตโยต้ามอเตอร์คอร์ปบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นสามารถทำยอดขายรถยนต์ทั่วโลกได้สูงที่สุดเป็นอันดับ1ในปี2565ที่ผ่านมาค่ะนี่ส่งผลให้โตโยต้าได้กลายมาเป็นบริษัทที่มียอดขายรถยนต์มากที่สุดในโลกถึง3ปีติดต่อกันแล้วนะคะโดยยอดขายรถยนต์ทั่วโลกในปี2565หรือว่าปีที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ10ล้าน4แสนล้านคันนะซึ่งก็ลดลงร้อยละ 0.1 จากปีก่อนหน้ายอดนี้รวมถึงรถที่ผลิตโดยบริษัทลูกอย่างไดฮัตสุมอเตอร์ซึ่งก็เป็นผู้ผลิตรถยนต์ขนาดเล็กแล้วก็ฮีโนมอเตอร์ซึ่งก็เป็นผู้ผลิตรถบรรทุกด้วยค่ะโตโยต้าระบุนะคะว่าจำนวนการผลิตทั่วโลกเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 เป็นกว่า10ล้านคันโดยความสามารถในการผลิตที่เพิ่มขึ้นในอเมริกาเหนือและเอเชียได้ช่วยจำกัดผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 แล้วก็การขาดแคลนชิ้นส่วนยานยนต์ต่างๆเพราะว่าต้องยอมรับช่วงโควิดที่ผ่านมาคุณผู้ชมเซมิคอนดักเตอร์ชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆได้รับผลกระทบกับรายการผลิตก็เลยทำให้ยอดขายหรือยอดจำหน่ายรถเนี่ยมันลดลงทุกค่ายเพราะว่าเจอผลกระทบแล้วก็ปัญหาเรื่องนี้เหมือนกันนะคะอันดับ1ไปแล้วงั้นมาดูอันดับ2กันหน่อยนะคะกูแนมมี่เป็นใครอย่างไรอันดับ2คือ Volkswagen Group นะฮะเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาได้รายงานยอดขายปีที่แล้วอยู่ที่8ล้าน3แสนคันซึ่งก็ต่ำสุดในรอบ10ปีนะผลจากการจำกัดพื้นที่เนื่องจากสถานการณ์โควิดในจีนรวมไปถึงสงครามรัสเซียยูเครนซึ่งก็ทำให้ห่วงโซ่อุปทานหยุดชะงักนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวในแวดวงยานยนต์ที่ประกาศออกมาเพราะว่ามันต่อเนื่องมาจากปีที่แล้วเนาะเราก็จะได้เห็นแต่ว่าเพนเชื่อว่าปี2566ปีนี้จะยังคงสนุกสนานคึกคักนะเพราะว่าเราได้มีโอกาสไปคุยกับหลายค่ายมาเหมือนกันเขาก็บอกว่าเดี๋ยวต้องลองดูเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของปัญหาซัพพลายเชนเรื่องของชิ้นส่วนต่างๆที่เป็นเซมิคอนดักเตอร์เริ่มคลี่คลายแล้วพอคลี่คลายแล้วเนี่ยรายการผลิตมันกลับมาเหมือนเดิมแล้วดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เห็นมันไม่ใช่เรื่องของนี่ละต้องดูเรื่องของหลักการขายด้วยจะเป็นอย่างไรนี่คือสิ่งสำคัญเนาะใช่ค่ะแล้วก็ต้องบอกนะว่าคู่แข่งเขาก็ไม่อยู่เฉยๆเหมือนกันนะเพราะว่าโตโยต้าถึงจะเป็นเบอร์หนึ่งแต่ว่าถ้ามองถึงคู่แข่งที่มีศักยภาพเนี่ยโดยเฉพาะถ้าขยับไปดูในมุมของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยหลายๆค่ายก็ขยับแบบไม่หยุดชุดไม่อยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชมอย่างเช่นถ้าหากว่ามองในมุมของรถยนต์ไฟฟ้าถ้าขายดีที่สุดเนี่ยไม่ใช่โตโยต้านะก็จะกลายมาเป็นค่ายของ BYD แล้วก็เทสลาไปนะฮะเพราะฉะนั้นในสมรภูมิของรถยนต์นี่ก็แข่งขันกันสูสีเหมือนกันค่ะแต่ถ้าพูดถึงรถยนต์โดยรวมทั้งโลกเนี่ยเบอร์หนึ่งยังต้องยกให้โตโยต้าเขาอยู่ต่อไปนะคุณผู้ชมขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ